อย่าแต้วครัวคำตัวโตสวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำข้าวอบเผือกสูตรเจรสชาติอร่อยๆเม็ดข้าวนุ่มๆกันนะคะเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆมีดังนี้อันดับแรกเลยเราก็จะมาแช่เห็ดหอมก่อนแช่ไว้ประมาณ30นาทีจากนั้นก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็จะมีแปะก๊วยเผือกหั่นเตาแครอทหั่นเตาถั่วลิสงแล้วนำทั้ง4อย่างไปต้มก่อนนะคะต้มในน้ำเดือดๆประมาณ 3-4 นาทีก็พอค่ะจากนั้นตักออกแล้วก็พักไว้ก่อนเห็ดหอมที่แช่น้ำไว้ก็นิ่มดีแล้วจากนั้นก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดเสร็จแล้วก็นำมาหั่นให้ชิ้นเล็กลงและสำหรับข้าวสารที่จะนำมาทำเป็นข้าวอบเผือกก็ต้องเป็นข้าวหอมมะลิเก่านะคะสูตรนี้จะใช้ที่3ถ้วยนำไปซาวน้ำให้สะอาดพอเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วก็นำกระทะน้ำมันขึ้นตั้งไฟเติมน้ำมันพืชลงไปที่2ช้อนโต๊ะเปิดไฟกลางแล้วนำเห็ดหอมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมเลยนะคะใช้เวลาก็ประมาณ 3-4 นาทีตามด้วยข้าวสารหอมมะลิผัดคลุกข้าวและเห็ดหอมให้เข้ากันขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้เวลานานนะคะเดี๋ยวเม็ดข้าวจะหักและปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสสูตรเจพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมหรือว่าซีอิ๊วขาวสูตรเจรสชาติก็ปรุงได้ตามชอบเลยนะคะใช้เวลาผัดประมาณ1นาทีก็พอค่ะจากนั้นก็ปิดไฟแล้วนำแปะก๊วยแครอทแล้วก็เผือกลงไปคลุกเข้ากันดีแล้วก็เทลงหม้อหุงข้าวเสร็จแล้วก็เติมน้ำสะอาดหรือว่าน้ำดื่มปริมาณของน้ำที่เติมก็เท่ากับเราหุงข้าวทุกๆครั้งหรือจะเติมน้ำน้อยกว่าตอนที่เราหุงนิดหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าทุกๆอย่างสุกหมดแล้วถ้าเติมเยอะเกินไประวังข้าวจะแฉะเสร็จเรียบร้อยก็กดหุงได้เลยนะคะและสำหรับข้าวอบเผือกถ้าหากบ้านไหนมีน้ำมันงาก็สามารถเพิ่มตอนหุงได้นะคะน้ำมันงาก็จะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับเม็ดข้าวแล้วก็จะทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับข้าวอบเผือกสูตรเจรสชาติอร่อยเจนี้ได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพด้วยนะคะข้าวอบเผือกหม้อนี้อร่อยมากๆก็ลองไปทำทานกันดูค่ะ